สำหรับลุคนี้จะเป็นการแต่งหน้าบ่มแดดนะเสมือนว่าเราได้ไปเที่ยวทะเลทิพย์นะคะทุกคนกักตัวอยู่บ้านไม่รู้จะทำอะไรนะคะก็แต่งหน้าถ่ายรูปแก้เบื่อกันไปแล้วกันน้องได้รูปเก๋ๆไว้ลงโซเชียลด้วยจ้าก่อนอื่นนะคะเรามาเริ่มจากสกินแคร์กันก่อนเลยนะคะช่วงก่อนหน้านี้ถ้าเกิดว่าใครได้ติดตามใน Instagram นะคะก็จะเห็นว่าหนูไปทะเลบ่อยมากนะช่วงนี้ก็เลยจะใช้เป็นสกินแคร์ที่ช่วยในเรื่องของแบบผิวกระจ่างใสพวกลดเลือนฝ้ากระจุดด่างดำนะคะป้องกันการเกิดฝ้าอะไรอย่างงี้นะคะเป็นส่วนใหญ่นะตัวแรกเนี่ยก็จะใช้เป็นตัวนี้นะคะเป็น Estée Lauder นะคะตัวขวดจิ๋วของ Estée รุ่นนี้นะคะเขาเป็นแอมพูนะคะเขาจะไม่ใช่เซรั่มก็คือเขาจะเข้มข้นมากกว่าตัวเซรั่มนั่นเองนะแล้วก็ตัวนี้นะคะเขาก็จะมาเป็นขวดเล็กๆแบบนี้แหละแพ็คนึงเขาก็จะมีเป็น4ขวดนะคะก็คือใช้ได้อย่างน้อย1เดือนอาจจะใช้ขวดละอาทิตย์ก็ได้แต่ว่าส่วนตัวหนูอ่ะขวดหนึ่งนะคะใช้ได้ประมาณ2อาทิตย์ก็คือนานมากนี่คือใช้เยอะแล้วนะอันนี้ก็คือใช้เป็นตัวแรกนะก่อนที่จะลงเซรั่มตัวต่อไปนะคะเป็นตัวที่เลิฟมากตอนนี้นะคะแล้วก็เป็นตัวที่เพื่อนหนูแนะนำมานะคะนี่ตัวนี้เนี่ยเป็นไวท์เซรั่มนะคะจากแบรนด์โซยองนะคะก็คือเขาว่าช่วยในเรื่องของการทำให้แบบผิวขาวกระจ่างใสมากขึ้นแล้วก็เขายังช่วยเติมความชุ่มชื่นแล้วก็มีแอนตี้เอจจิ้งด้วยนะคะอันนี้เพื่อนหนูแนะนำมาบอกว่าเขาใช้ดีมากคือเขาว่าเป็นเซรั่มที่ราคาแบบจับต้องได้คือราคาไม่แพงเลยแล้วก็ใช้ดีอ่ะทุกคนเวลาใช้ตัวนี้หนูใช้ค่อนข้างเยอะนะคะเนื่องจากว่าเขามีราคาไม่แพงแล้วก็เหมือนกับเราใช้โดยที่ไม่รู้สึกว่าเราเสียดายอ่ะพอเราใช้ไปเยอะๆมันก็เลยทำให้เรารู้สึกว่าเราเห็นผลไงเซรั่มเขาจะเป็นเนื้อใสๆแบบนี้นะคะแล้วก็ไม่มีน้ำหอมเลยนะทุกคนเห็นหนุ้ยใช้เยอะแบบนี้นะคะเขาไม่เหนียวเหนอะหนะนะเวลาทาลงไปเนี่ยจะรู้สึกว่าเขาให้ความชุ่มชื่นแต่พอทาลงไปสักพักนะคะนวดนวดนวดไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะซึมเข้าผิวแล้วก็ไม่รู้สึกว่าเหนียวเลยอันนี้หนุ่ยก็ทาเช้าเย็นเลยนะคะตัวนี้นะคะเขามีส่วนผสมแบบทั้งหลายทั้งแหล่ตามที่เขาเขียนไว้หน้ากล่องนะคะทุกคนเนี่ยจะมีตัวชะเอมเทศอัลฟาบูตินนะคะวิตามิน B3 Cosmo White นะคะแล้วก็สกิลลาเรียที่เขาเขียนมาหน้ากล่องหลักๆเขาก็จะช่วยในเรื่องของการแบบทำให้ผิวขาวกระจ่างใสลดเลือนริ้วรอยด้วยนะคะแล้วก็ช่วยกระชับหลุมขนด้วยหนุ่ยรู้สึกว่าเขาอ่อนโยนมากนะทุกคนดูเนื้อเซรั่มเขานะคะเขาจะเป็นเนื้อเซรั่มใสๆมากๆแล้วก็มีความแบบหยุ่นๆนิดหน่อยนะแล้วก็ไม่มีกลิ่นเลยนะคะไม่ใส่น้ำหอมเลยเป็นแบบกลิ่นธรรมชาติเพียวๆของเขาล้วนๆเลยอะเนื้อเซรั่มเขาดีมากๆอะพอทาลงไปแล้วมีความรู้สึกว่าผิวนุ่มเลยนะแล้วก็ซึมง่ายมากๆอันนี้ตั้งแต่หนูใช้มาก็คือหนูใช้ในช่วงที่หนูไปเที่ยวทะเลเยอะๆบ่อยๆพอดีนะคะแล้วก็จะสังเกตว่าผิวอะมันไม่ได้ไหม้เลยอะพวกกระฝ้าอะไรเงี้ยก็ยังไม่ขึ้นก็จะมีแบบรอยสิวต่างๆที่รู้สึกว่ามันชัดขึ้นมากว่าเมื่อก่อนนะคะแต่ก็น้อยมากๆนะถ้าเทียบกับการตากแดดที่หนูไปตากมาทั้งหมดนะคะรู้สึกว่าเขาน่าจะช่วยเลยแหละตัวนี้น่าจะช่วยเลยนะคะต่อไปนะคะมาทาเป็นมอยส์เจอไรเซอร์นะคะหนูจะใช้ตัวนี้นะเป็นสมูทอีโคนะคะหนูชอบอันนี้ตรงที่เขาให้ความชุ่มชื่นแต่ว่าเขาซึมง่ายแล้วเขาก็ไม่เหนียวเลยเหมือนกันคือเป็นคนชอบครีมที่ทาลงไปแล้วรู้สึกว่ามันไม่เหนียวหน้าอะไรเงี้ยจริงๆยังไม่ได้ใช้นานมากเท่าไหร่นะตัวนี้คืออยู่ในช่วงที่กำลังลองใช้อยู่แต่ด้วยความที่ลองมาได้หลายวันแล้วรู้สึกว่าเนื้อเขาดีแล้วก็ชอบกลิ่นมากๆจะสังเกตว่ามันไม่ได้ซึมไวแบบพอทาไปแล้วหายวับไปกับผิวแต่ว่าพอมันซึมเข้าไปแล้วอ่ะมันทำให้แบบหน้าเราแบบสบายอ่ะกำลังลองใช้อยู่แหละอันเนี้ยเดี๋ยวพอใช้ได้สักพักนึงแล้วจะเอามารีวิวให้ดูกันอีกทีนะคะลิปบาล์มนะคะเนี่ยจะใช้เป็นตัวนี้นะคะเคยรีวิวแล้วด้วยใน Instagram นะคะเป็นลิปบาล์มที่แบบใช้ดีมากใครที่แบบปากแห้งๆแตกๆเงี้ยตัวนี้เอาอยู่ใช้แล้วแบบปากนิ่มมากต่อไปนะคะมาทากันแดดกันนะคะหนูจะใช้เป็นของ Anessa ขวดสีทองนี้นะคะเป็นตัวดังเลยนะคะกันแดดตัวนี้เวลาทาลงไปอ่ะมันก็ไม่เหนียวอีกเหมือนกันพอทาลงไปแล้วมันก็จะทำให้แบบผิวมันลื่นๆเหมือนกับว่าเขาแบบซึมแห้งไปกับผิวแล้วก็ทำให้ผิวของเราแบบมีความมันลดลงอย่างสมมติว่าถ้าเราใช้ครีมตัวไหนที่มันรู้สึกว่ามันเลยอะทำให้ผิวมันอะแล้วเราเอากันแดดตัวนี้มาลงทับอะเราจะรู้สึกว่ามันน้อยลงอะเหมือนกันแดดตัวนี้มันบอกไม่ถูกมันเคลือบผิวไว้หรอทำให้แบบความมันอะไรต่างๆที่เราทามอยส์เจอไรเซอร์ลงไปก่อนนั้นแบบ
มันน้อยลงและนี่นะคะก็คือเป็นสกินแคร์ที่นุ้ยลงช่วงนี้นะคะในตอนเช้าเนี่ยก็จะลงประมาณนี้เนาะมีแค่แอมพูเซรั่มแล้วก็ครีมนะคะแล้วก็ลิปบาล์มทาปากแล้วก็ลงกันแดดตัวนี้นะคะนี่แบบนี้เลยนะคะใช้แบบนี้ทุกวันเลยช่วงนี้นะสำหรับลุคในวันนี้นะคะก็จะเป็นแนวแบบว่าแต่งให้ผิวดูบ่มแดดนะคะเหมือนเราไปเที่ยวทะเลมาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แต่งหน้าถ่ายรูปเที่ยวทะเลทริปอยู่ที่บ้านแล้วกันเนาะสำหรับรองพื้นในลุคนี้นะคะนุ้ยจะใช้เป็น MAC Life Full C ตัวนี้นะคะที่เคยรีวิวไปแล้วก็ยังเป็นลุครักตอนนี้อยู่นะคะคือเป็นรองพื้นที่มีความแบบบางเบาอ่ะแล้วก็เนียนไปกับผิวนะคะดูเป็นธรรมชาติวิธีลงก็ลงเหมือนเดิมนะคะนุ้ยจะใช้เป็นฟองน้ำลงแล้วก็ฉีดสเปรย์วิธีนี้มันจะทำให้รองพื้นเราติดทนมากขึ้นแล้วก็ดูเป็นธรรมชาติอะลุคนี้เราไม่ต้องการความเป๊ะมากก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะลงไปแค่บางๆแค่รอบเดียวก็พอนะแค่ทำให้แบบผิวหน้าอะไรเงี้ยมันดูแบบสดใสมากขึ้นนะคะไม่โซมแค่นั้นต่อไปนะคะมาลงเป็น blush on นี่ใช้เป็น blush on ของ 4U2 นะคะ matte blush made by 4U2 สีเบอร์ M57 นะคะชื่อว่า fat boy จะเป็นสีโทนน้ำตาลที่ติดส้มๆนิดนึงนะคะแล้วก็จะปัดไปตรงหน้าแก้มคาบขึ้นมาที่จมูกจะใช้สีนี้นะคะต้องระวังนิดนึงนะคะเพราะว่าด้วยความที่เนื้อสีเม็ดสีเขาค่อนข้างชัดมากเวลาที่เราแตะออกมาจากตลับแล้วเนี่ยเราต้องเอามาขอปัดออกหน่อยนึงนะคะไม่งั้นมันจะติดแดงเกินไปรอบแรกประมาณนี้ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมาทาบลัชออนกันอีกรอบนึงตอนที่แต่งหน้ากันเสร็จแล้วนะอันนี้ถ้าเกิดว่าใครที่แตะลงไปเรารู้สึกว่าเขาไม่ค่อยเนียนนะคะก็ใช้ฟองน้ำที่เราใช้ทารองพื้นเมื่อกี้แหละมาเกลี่ยๆเบนๆเขานะคะต่อไปปัดคิ้วนะคะคิ้วลุคนี้เนี่ยหนูจะไม่อะไรมากนะคะหนูจะแค่ใช้แปรงปัดคิ้วให้มันเรียงกันนะคะแล้วก็จะใช้เป็นมัสคาร่าปัดคิ้วนะคะปัดแค่นั้นเลยนะคะจะไม่เขียนนะคะต่อไปนะคะแต่งตานะคะหนูจะใช้อายแชโดว์ของตัวนี้นะคะเป็นของ 4U2 นะรุ่นนี้ของ 4U2 นะคะดังมากมีคนแบบคนรีวิวคนแชร์กันเยอะมากนะคือใช้ดีสีสวยพิกเมนต์แน่นนะคะอันนี้เนี่ยหนูจะใช้เป็นสี Woodsจะเป็นสีออกแนวน้ำตาลนะคะเหมือนชื่อเขาคือแบบเป็นไม้นั่นเองนะจะใช้เป็นสีนี้ก่อนนะคะต่อไปก็จะทาเป็นสีแล้วก็ขอบตาล่างด้วยทุกคนแล้วก็หนูอยากจะสร้างเงาเพิ่มนะคะตรงขอบตาแถวๆหางตานะคะก็จะใช้เป็นสีน้ำตาลเข้มอันนี้ทาลงไปเฉพาะตรงหางตาต่อไปนะคะหนูจะเขียนอายไลเนอร์เป็นสีน้ำตาลนะคะก็จะใช้เป็นตัวนี้นะคะ Explore เป็นอายไลเนอร์สีน้ำตาลแบบดินสออันนี้นะคะตาเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปนะคะเราจะมาทาแป้งนะคะทุกคนนี่นะคะแป้งที่จะใช้ในวันนี้นะคะคือแป้งเลอบิวแป้งตัวนี้คือเป็นแป้งแบรนด์ของเพื่อนหนูเองนะแล้วจะบอกว่าหนูใช้แป้งตัวนี้มาตั้งแต่เขาออกแรกคือหลายปีมากๆแล้วนะคะเขาเป็นแป้งที่ทาแล้วแบบเนียนมากเนียนกริบสามารถทาออกงานได้ทาในชีวิตประจำวันได้คือเรียกได้ว่าเป็นแป้งที่เอาไว้กันตายเลยก็ได้นะคะเนียนจริงๆเดี๋ยวจะลองทาให้ดูตรงหลังมือเนี่ยอ่ะตรงนี้ก็ได้ตรงเนี้ยมันมีสีอยู่นะคะเดี๋ยวนุ้ยลองทาปิดให้ดูเนี่ยคืออันนี้ทาไปรอบเดียวคือปิดได้ดีขนาดเนี้ยคือจะบอกว่ามันเป็นแป้งที่เนียนแล้วก็ทาแบบกลบรอยสิวกลบอะไรเงี้ยได้ดีมากๆเลยนะคะพอทาลงไปเห็นไหมเนียนมากถ้าจะปิดดีๆก็แบบกดแถบลงไปหลายๆรอบเนี่ยเห็นไหมดีมากคือแบบแทบจะหายไปเลยด้าส่วนลุคนี้หนูจะไม่ใช้เป็นพัฟนะคะแต่ว่าหนูจะใช้เป็นแปรงเพราะว่าอยากได้ลุคที่ไม่ได้ดูแบบดูแมตต์ดูเป๊ะจนเกินไปนะอยากให้ลุคเขามีความเป็นธรรมชาตินะคะก็เลยจะใช้เป็นแปรงนะคะแตะไปเบาๆเห็นไหม
เนียนแบบใสเลยทุกคนแล้วก็จะบอกว่าราคาไม่แพงด้วยนะคะเป็นราคาที่แบบจับต้องได้แล้วก็มีความเนียนเทียบเท่ากับแบบพวกเคาน์เตอร์แบรนด์ลิปตัวนี้นะคะเป็นลิปที่นุ้ยใช้มาหลายคลิปแล้วแล้วก็ยังเป็นลิปที่แบบชอบมากอยู่เป็นลิปที่มีความเป็นแบบลิปบาล์มนะคะที่มีสีนุ้ยก็จะทาให้มันแบบเลยขอบปากมานิดนึงให้ปากมันดูแบบเบิร์นๆนะคะต่อไปนะคะนุ้ยก็จะมาทาเป็นลิปแม็กอีกตัวนึงเหมือนกันนะคะเป็นลิปจิ้มจุ่มแบบนี้นะคะนุ้ยมีคลิปสวอชสีลิปรุ่นนี้ไว้ด้วยนะคะเป็นคลิปก่อนหน้านี้ไปดูกันได้นะสีนี้ก็จะออกแนวแบบประมาณเนี้ยสวยงามเป็นสีที่ชอบมากนี่ก็คือปากเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาทาแก้มกันอีกรอบนึงเนาะแก้มก็จะใช้เป็นสีเดิมเลยนะคะแตะลงไปอีกรอบนึงเฉพาะหน้าแก้มตรงจมูกต่อไปนะคะมาลงเชดดิ้งนะคะนุ้ยจะใช้เป็นของเปียนะคะเป็นแบรนด์เกาหลียังไม่เคยใช้เลยนะคะเพิ่งได้มาก็จะมาลองใช้คลิปนี้เป็นคลิปแรกเลยดูมีความเป็นธรรมชาติมากทุกคนพอทาไปแล้วให้ความรู้สึกแบบเหมือนเป็นเงาจริงๆอ่ะเป็นธรรมชาติดีนะลุคนี้หนูก็จะใช้เชดดิ้งคือแบบออกมาข้างหน้าเยอะๆเลยให้ดูมีความแบบเหมือนโดนแดดมาให้ดูมีความแบบผิวแทนขึ้นนิดนึงนะปัดตรงหน้าแก้มด้วยเบาๆนะคะให้ดูมีความแบบแทนขึ้นหน่อยต่อไปนะคะก็จะมาแต้มกระกันเบาๆนะคะนี่หนูจะใช้เป็นไอไลเนอร์ของ Dolly Wing นะคะอันนี้เนี่ยจะเป็นไอไลเนอร์ที่หัวเป็นแบบนี้แล้วก็จะเป็นสีน้ำตาลที่ดูเป็นธรรมชาติมากประมาณเนี้ยเห็นไหมมันจะเป็นสีน้ำตาลเบาๆหนูก็เลยจะเอามาลองแตะจุดๆเป็นกะนะคะประมาณนี้ก็เพื่อให้ดูมีความเป็นธรรมชาติมากขึ้นนะคะพอเราแต้มกระลงไปนิดนึงแล้วเนี่ยเราก็จะใช้เป็นแป้งนะคะแตะทับลงไปนิดนึงแล้วก็แต้มอีกรอบนึงมันก็จะดูแบบเนียนๆไปเป็นธรรมชาติมากขึ้นไอไลเนอร์อันนี้คือดีมากเลยอ่ะเป็นสีน้ำตาลที่แบบดูเป็นธรรมชาติมากต่อไปขั้นตอนสุดท้ายนะคะก็จะมาปัดไฮไลท์นะคะทุกคนปัดไฮไลท์ตรงหนกแก้มก็หน้าผากนะคะแล้วก็เสร็จแล้วลุคนี้นะคะแต่งหน้าผิวบ่มแดดนะคะเหมือนไปเที่ยวทะเลนะคะวันนี้นะคะก็จะมาถ่ายรูปนะคะเที่ยวทะเลทริปอยู่ที่บ้านกัน